ดูดิสิไอ้ใส่ใส่ใส่อันนี้ให้ใส่อันนี้ได้ไหมเฮ้ยสีดำมาสีดำเอาไหมไม่ผสมไม่ชอบสีดำแยกสีได้แล้วเหรอไม่ตรงลูกไม่ลงลูกอ่ะเอาใหม่สิดูดีๆต้องรอบครอบนิดนึงอ่ะเอาสีดำได้ไหมสีอะไรอ่ะสีเขียนไปไม่เอาเขาไม่ชอบสีเข้มชอบเข้มอ่ะนี่อ่ะสีม่วงสีม่วงนะลูกอันนี้เอาไหนสีสุกชัดเจนมากปิงจ้าปิงเอาตรงสามไม่ปิงเลยจ้ะอยู่ข้างหลังอ่ะอันนี้ปิงจ้าลูกเย้เอาไม่เอาอันสุดค้าสุดลูกใส่เศษตรงนี้รูนี่จ้ายังไม่ลงค่ะลองชอบแบบต้องดูด้วยเย้สีดำสีดำอันสีน้ำตาลนี่ไม่ใช่สีดำเอาไหนอันไหนสีไม่เหมือนกันนะสองอันนี้ลูกอาใส่เย้โอ้โหนิดเดียวลูกอีกทีแล้วโอ้ยประทับใจป๊าป๊ามากเลยลูกป๊าป๊าน้ำตาจะไหลตาแต่เลยลูกใช่ค่ะโอ้ใส่แฟนของอ้วนอีกจริงโอเคพยายามได้ดีค่ะลูกคดีนี้ไปดู1หนุ่ม1สาวเดี๋ยวเสียงก็ไม่ค่อยได้ค่ะ
ำด้วยโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้หนูทำได้ดีจังเลยลูกขอบคุณดีใจจังหนูไม่เลือกสีดำด้วยนะดูทำไมหนูไม่เอาสีดำอ่ะไม่ชอบสีดำเท่าไหร่อ่ะจ้ะดูดีเขาหาด้วยอ่ะเดี๋ยวไม่เอาสีดำด้วยเลือกสีทำไมหนูไม่เอาสีดำอ่ะแม่ยืนสีดำไม่เอาทิ้งอ่ะนี่ไงสีดำเนี่ยสีดำก็ใส่ได้ลูกไม่เอาไม่เอาง่ายไปสุดท้ายนะสุดดูดิสิไอ้ใส่ๆๆอันนี้ให้ใส่อันนี้ได้มั้ยเย้สีดำอ่ะสีดำเอามั้ยนี่ผสมไม่ชอบสีดำเนี่ยสีดำแล้วเหรอไม่ลงลูกไม่ลงลูกอ่ะทำไมสิดูดีๆต้องรอบคอบนิดนึงอ่ะเอาสีดำได้มั้ยโยนทิ้งเลยเย้อะสีสีอะไรทำสีเขียนไปไม่เอาเขาไม่ชอบสีเข้มไม่ชอบสีเข้มนี่อันสีม่วงสีม่วงนะลูกอันนี้เอาไหนถูกชัดเจนมากปิงจ้าปิงเอาตรงสามไม่ปิงเลยจ้ะเดี๋ยวข้างหลังอ่ะอันนี้ปิงจ้าลูกเย้เอาไม่เอาขันสุขขาสุขลูกใส่เศษตรงนี้รูนี่จ้ายังไม่ลงค่ะต้องชอบแบบต้องดูด้วยเย้สีดำสีดำอ่ะสีน้ำตาลนี่ไม่ใช่สีดำเอาไหนอันไหนสีไม่เหมือนกันนะสองอันนี้ลูกอาใส่เย้โอ้โหอีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยมากระไรทั้งขวาผมประทับใจป๊ามากเลยลูกป๊าน้ำตาจะไหลแต่เลยลูกใช่ค่ะโอ้ใส่แฟนของอ้วนอีกจริงโอเคพยายามให้ดีค่ะลูกOh, oh.
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่11ตุลาคมนะครับวันนี้ขออภัยด้วยนะครับไม่มี YouTube ให้ดูนะครับเนื่องจากว่านะครับพอมานั่งเซตระบบกลับมาที่โต๊ะทำงานแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่นะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้น่าจะมี YouTube กลับมาตามเดิมนะครับวันนี้ไม่มี YouTube ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับรบกวนทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอตัวผมเองก็ต้องขอแชร์ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยยุ่งๆกับระบบก็เลยลืมแชร์นะครับว่าไลฟ์ไปตามห้องไลน์ต่างๆนะครับก็ในระหว่างที่ผมขอเวลานะครับในการแชร์เนี่ยฝากทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับมีห้องไลน์มีเพื่อนฝูงอะไรยังไงฝากยิงเข้าไปให้เพื่อนฝูงด้วยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีบ้านปูอยู่บ้างนะครับยังมีบ้านใครยังมีบ้านปูยังถืออยู่นะครับแล้วเจออาการที่มันปรับฐานลงมา2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้อาการของบ้านปูก็น่าจะมีแนวโน้มจะสงบลงบ้างนะครับอาจจะมีโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าอีกทีหนึ่งนะครับไม่กล้าดูยอดวิวเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับยอดวิวตอนนี้เดี๋ยวหาก่อนตอนนี้670กว่าท่านนะครับก็670กว่าท่านนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทิศทางของตลาดวันนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่ามีอะไรยากมากนักผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับตื่นขึ้นมาก็ตั้งแต่ตีห้านะครับนั่งทำงานจนลืมเปิดองค์เปิดแอร์นะฮะมีหน้าร้อนจังเลยทำงานไปก็เครียดไปแต่เช้านะครับคือสถานการณ์ในสัปดาห์นี้คงไม่ค่อยมีอะไรนะครับตลาดหุ้นสหรัฐผมเชื่อว่าน่าจะมีแนวโน้มในการปรับฐานนะครับแล้วก็แต่ว่าตลาดหุ้นไทยเองน่าจะประคองตัวได้เพราะว่าเราเข้าสู่ช่วงของ earning preview ในส่วนของตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มพลังงานเองเนี่ยก็น่าจะยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ยังขึ้นต่อเนื่องนะฮะราคาน้ำมันยังขึ้นต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วจะขึ้นขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าสังเกตนะอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมปูตินเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับตลาดว่าเดี๋ยวจะเร่งมีการส่งออกแก๊สนะครับเข้ายุโรปมากขึ้นนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพราคานะครับผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการแทรกแซงหรือมีความพยายามในการที่จะแทรกเรียกว่าแทรกแซงอ่ะแหละนะฮะราคามันมักจะแค่โดนสกัดแค่ชั่วคราวสุดท้ายแล้วก็จะไปได้ต่อนะครับแล้วช่วงเวลาที่คอมมูนิตี้ไพรซ์มันเป็นขาขึ้นจริงๆอ่ะนะครับการที่เราเห็นปฏิกิริยานะฮะปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยในการแทรกแซงตลาดเนี่ยโดยตามหลักแล้วมันมักจะไปได้อีกนะครับหนึ่งในสัญญาณที่ผมว่าน่าสนใจเช่นในเมืองไทยนะตอนนี้ก็เริ่มมีแนวการเข้าแทรกแซงโดยการใช้เงินทุนจากกองทุนน้ำมันนะฮะในการเข้ามาอุดหนุนเรียกว่าอุดหนุนได้ไหมในการเข้ามาชดเชยส่วนต่างรับส่วนต่างรับส่วนต่างของราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศนะครับผมย้อนเวลากลับไปเมื่อไหร่ก็ตามที่กองทุนน้ำมันเนี่ยนะฮะมีการแอคชั่นอย่างนี้ทีไรนะครับมันเหมือนเป็นแบบมันยังไปได้อีกอ่ะมันจะบีบจนแบบเอาตายอ่ะครับนะครับคือแน่นอนว่าการขยับของกองทุนน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยมันคงไม่ได้มีผลอะไรต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกอันนี้ต้องแยกออกจากกันก่อนนะมันไม่ได้มีผลไม่เกี่ยวแต่ผมกำลังมองว่ามันเป็นเรื่องของเหมือนสัญญาณน่ะมันเหมือนสิ่งที่มันเป็นเหตุมาวงโคจรมันเหมือนแบบภาพซ้ำที่เกิดขึ้นเวลาน้ำมันขึ้นไปเยอะๆนะฮะเกิดเหตุการณ์การแทรกแซงต่างๆเกิดขึ้นแต่น้ำมันก็ยังจะไปได้ต่อเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพซ้ำนะผมก็แค่ยกตัวอย่างว่าอย่างตอนนี้กองทุนน้ำมันเราก็เริ่มทำงานแล้วลองย้อนเวลากลับไปดูในอดีตนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ประกอบกันเนี่ยน้ำมันมันก็จะไปต่อหรือพวกคอมมอดิตี้ไพรซ์มันก็จะไปต่อนะครับ
ก็ประมาณนี้นั่นหมายความว่าการลงทุนในกลุ่มพลังงานก็ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักของเราต่อไปนะครับเช่นเดียวกับพวกกลุ่มการเงินไฟแนนซ์ธนาคารนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่อ้อนจริงนะที่อ้อนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไหว้ไหว้งามๆนะครับอ่ะนะครับขอค่อยๆจัดภาพจัดรูปนะฮะมันกลับมาที่โต๊ะผมก็ไม่ได้กลับมาเซตเครื่องไว้ไงนะครับกลับมาที่โต๊ะก็เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับต้องมานั่งทำแต่เช้าเนี่ยแล้วก็เพิ่งทำตะกี้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหานะครับเพราะเมื่อกี้ก็นั่งทำพรีเซนต์ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะชูเรื่องของกลุ่มพลังงานน่าจะเล่นต่อใช้คำว่าเขียวเป็นดาวเด่นก็คือกลุ่มพลังงานเนี่ยน่าจะเขียวเป็นดาวเด่นเหนือกว่าภาพของตลาดทั้งหมดนะฮะก่อนที่จะไปเล่าเรื่องกลุ่มพลังงานคงไปเล่าเรื่องของพวกตัวเลขการจ้างงานของอเมริกานะครับแล้วก็ Goldman Sachs ก็มีการปรับคาดการณ์ GDP อเมริกาลงมานะครับก็ตรงเนี้ยผมเดาว่าคงเป็นท็อปอิชชูได้เลยนะการที่ Goldman Sachs ปรับคาดการณ์อะไรพวกนี้ปุ๊บนี่โอ้โหมักจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นเหตุให้เขาหายเหตุในการกดดันหรือเทคโปรฟิตได้ก็เดาว่าตลาดหุ้นอเมริกาสัปดาห์นี้น่าจะย่อตัวลงนะฮะถัดมาก็คงเป็นเรื่องความกลัวเงินเฟ้อที่ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะครับแล้วอาจจะกลายเป็นเงินเฟ้อที่ร้อนแรงที่สุดในรอบ7ปีแล้วใกล้ละนะครับน้ำมันขึ้นต่อเนื่องแล้วก็กลุ่มพลังงานบ้านเราน่าจะมีแนวโน้มที่จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับตัวใน S&P S&P 500เนี่ยนะฮะมีการปรับลดลงนะครับเมื่อวันศุกร์คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ากลุ่มพลังงานเขาเนี่ยบวกเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับบวกอยู่2กลุ่มอ่ะมีกลุ่มพลังงานกับกลุ่มไฟแนนซ์นะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขกันนะครับว่าทำไมถึงบวกเท่าไหร่ผมเดาว่าบ้านเราเองก็จะเป็นในแพทเทิร์นแบบเดียวกับเขานะครับไม่น่าจะหนีไปจากเขาหรอกครับนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับแหมไม่รอช้านะครับจริงๆเราอยากรอคนหน่อยตอนนี้ 1.1 พันท่านเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปอยู่โรงพยาบาลนะฮะมาตั้ง3วันไอ้3คืนนะฮะ3คืนแล้วก็ไลฟ์ที่โรงพยาบาลถึง3วันด้วยกันนะครับพอพูดถึงอยู่โรงพยาบาลนะฮะอยู่ห้องใหญ่เลยนะใช้คำว่าอยู่ห้องแบบห้องอะไรดีอ่ะคือมันเป็นประเด็นแบบนี้คือด้วยความที่ปันสุปันผลเนี่ยเขาป่วยพร้อมกันพอป่วยพร้อมกันเนี่ยมันไม่มีห้องคู่ให้ครับเลยต้องแยกห้องใช่ไหมพอแยกห้องเนี่ยปรากฏว่ามันก็เหลือห้องไซส์ปกติกับห้องไซส์ใหญ่มากห้องไซส์ใหญ่มากก็คือห้องปกติ2ห้องเอามารวมกันนะครับมันเหลือแค่นี้ก็เลยต้องเอาแบบนี้พอเอาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับด้วยความที่ห้องนึงเนี่ยมันเป็นห้องไซส์ใหญ่มากใช่ไหมตัวโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เลยอนุญาตให้ตัวปันสุขปันผลเนี่ยเขาได้อยู่ด้วยกันแต่ที่ต้องมันเหมือนแบบที่เราต้องเข้ารักษาโดยใช้2ห้องมันเหมือนแบบว่าทั้งคู่ก็จะได้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลผมงงๆกันนะไม่ได้สอบถามมากตอนนั้นอะไรก็ได้ขอให้ได้เตียงเถอะนะฮะเป็นห่วงลูกนะฮะจะเอามากี่ห้องก็ว่าไปนะครับก็แปลว่าห้องนึงอ่ะก็เหมือนแบบเราก็เป็นห้องแบบว่างๆนะฮะก็จ่ายตังค์ไปโดยที่ไม่มีใครไปอยู่นะแต่ว่าก็ค่ายาค่าอะไรทุกอย่างเนี่ย ก็ยังคงรันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่ทั้งคู่ก็เลยได้มาอยู่ห้องที่มันใหญ่มากๆนะครับโอ้โหทุกท่านลองนึกภาพนะแม้ว่าจะเป็นพญาไท2นะฮะค่าใช้จ่ายนี่น่าจะระเบิดเถิดเทิงนะฮะผมวันกลับนี่ดูบินนี่โอ้โหยังดีนะฮะประกันเนี่ยคัฟเวอร์ห้องของปันสุขพอสมควรนะฮะห้องของปันสุขนะแต่ว่าปันสุขเธอไม่ได้อยู่ห้องนั้นนะเธอก็มานอนห้องรวมเนี่ยแหละนะครับห้องที่เป็นห้องใหญ่ๆเนี่ยแต่ว่าไอ้ห้องใหญ่เนี่ยรวมกับค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างเนี่ยโอ้โหจ่ายเพิ่มเยอะพอสมควรฮะแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นตัวแทนใช่ไหมเขาก็พยายามวิ่งหาช่องทางในการที่จะคือมันขึ้นอยู่กับตัวแทนจริงๆนะเรื่องพวกนี้ถ้าตัวแทนเขาแบบยอมถ้าตัวแทนเขารู้เยอะตัวแทนเขาหาช่องทางในการที่จะมีส่วนลดนู่นนั่นนี่ให้เราได้นะโอ้โหสุดท้ายแล้วมันโอมากเลยนะครับก็เพื่อนก็ช่วยในการดึงดุ้นดึงดันดึงนี่มาให้นะครับสุดท้ายแล้วไปมาก็อาจจะจ่ายเพิ่มแค่ราวๆประมาณสัก 2,000 บาทจากอยู่3คืนแล้วก็ใช้ถึง2ห้อง
ห้องหนึ่งเป็นห้องใหญ่มากๆอีกห้องหนึ่งเป็นห้องปกตินะฮะประมาณนี้นะครับก็ประกันมันก็สำคัญนะฮะผมไม่ได้ขายประกันนะแต่เพียงแต่ว่ารู้สึกซึ้งใจเพื่อนนะครับดังนั้นถ้าท่านใดที่สนใจเรื่องประกันอยากหาตัวแทนที่น่าจะช่วยท่านได้ก็ลองมาในอินบ็อกซ์ผมหน่อยละกันผมก็มีแนะนำไปแล้วคนหนึ่งนะฮะให้คุณหมอท่านนึงคุณหมอท่านนึงเขาก็มาทักในอินบ็อกซ์อ่ะแล้วก็อยากรู้ว่าประกันเพื่อนผมใครยังไงผมก็ให้ไปคุยกันเองนะแต่ว่าในส่วนตัวผมเห็นละว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องทำจริงๆฮะประกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าโดนกับตัวคือประกันจ่ายค่าเบี้ยไปไม่ถึงจ่ายไอ้ที่จ่ายค่าเบี้ยไปกับไอ้ที่ต้องเสียค่าห้องทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่ต้องเสียค่าห้องนี่มันเยอะมากเทียบกับค่าเบี้ยที่จ่ายนี่คนละเรื่องเลยนะฮะนะครับก็เอาว่าประมาณนี้นะชวนคุยเพื่อเรียกยอดวิวนะฮะอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับไม่รอแล้วนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขามีการรายงานตัวเลขการจ้างงานออกมาค่อนข้างช็อกนะครับเพราะว่าผมก็กะว่าน่าจะเป็นไปอย่างที่ตลาดคาดใช่ไหมโอ้โหน่าจะมีสัก estimate เนี่ยน่าจะเกินสัก 500,000 ได้นะน่าจะเกิน 500,000 น่ะเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนมันออกมาดีไงครับสุดท้ายแล้วออกมานะเพิ่มขึ้นแค่ 190,000 ครับยังไม่รู้สาเหตุเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีข้อมูลมาให้ว่าไอ้ที่เพิ่มทำไมมันเพิ่มน้อยจังนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คืออัตราการว่างงานครับหล่นลงมาต่ำกว่าคาดเยอะมากเลยนะครับคาดไว้ที่ 5.1% หูยต่ำมาก 4.8% ถือว่าแปลว่าคนเริ่มเข้าสู่ระบบแรงงานแล้วนะครับสะท้อนว่าด้วยความที่สวัสดิการนะครับการว่างงานแล้วก็ตัวชดเชยผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันก็ทำให้ด้วยความที่รัฐบาลเขาจ่ายให้กับถึงมือทุกสัปดาห์นะแล้วก็เป็นเงินก้อนเนี่ยมันก็ทำให้คนไม่อยากเข้าสู่ระบบทำงานไงอยากว่างงานกันไปเรื่อยๆตอนนี้ด้วยความที่ไอ้สวัสดิการก้อนนั้นเนี่ยมันจบลงแล้วนะฮะแพ็กเกจนั้นจบเรียบร้อยเนี่ยคนก็เลยเริ่มเข้าสู่ระบบทำงานครับก็ทำให้อัตราการว่างงานมันดิ่งลงมาทันทีนะฮะเหลือแค่ 4.8% นะครับที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่เอฟเฟกต์ก่อนหน้านี้คนเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยเนี่ยมันทำให้ค่าจ้างเนี่ยมันเลยทวีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่าจ้างเพิ่มขึ้นไปนะฮะถึง 1.4% นะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าถือว่าเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นรายเดือนเนี่ยที่มากที่สุดในรอบ11เดือนนะครับแรงมากนะฮะค่าจ้างอเมริกาดูนะฮะขึ้นทุกเดือนนะครับแปลว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณ1.5 ถึง 1.5% ใช่ดูจากเฉลี่ยนะดูด้วยสายตานะครับผ่านไป11เดือนก็แปลว่าปีหนึ่งค่าจ้างเขาเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยก็ 10% นะอันนี้คือค่าจ้างรายชั่วโมงนะครับเวทโกดเป็นตัวฟ้องภาพว่าเงินเฟ้อยังไงก็มาแล้วก็มาแน่นะครับอย่างไรก็ตามด้วยอัตราด้วยการอัตราการเพิ่มตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นต่ำเนี่ยมันเริ่มทำให้ตลาดมีความหวังนะครับว่าปีนี้เนี่ยเฟดอาจจะไม่รีบที่จะเทเปอร์ก็ได้นะอาจจะไปเริ่มสตาร์ทต้นปีหน้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปสตาร์ทธันวานี่เริ่มมีความหวังนะครับแต่ผมว่ามันเป็นแค่ความหวังเล็กๆด้วยความที่อัตราการว่างงานมันต่ำอย่างนี้แล้วก็เวทโกรทเพิ่มขึ้นอย่างนี้ยังไงก็เทเปอร์แหละแล้วก็คงเริ่มเทเปอร์หรือลดขนาด QE ก็ตั้งแต่ธันวาคมนี้นะครับอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นดีดานะฮะเห็นตัวเลขมันเหมือนดูเหมือนว่าจะออกมาแย่เอาอย่างนี้เฟดก็ต้องใช้นโยบายดอกเบี้ยใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปสิแต่พอดูที่อัตราการว่างงานกับเวทโกนแล้วผมว่าเขาก็ยังไงก็เลิก QE อ่ะนะครับขออภัยยังไงเขาก็ต้องเริ่มลดขนาด QE แล้วปีหน้ากลางปีหน้าก็จะเลิก QE แน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับเราอย่าไปมีความหวังลมๆแรงๆนะฮะทีนี้ Goldman Sachs ครับน่าสนใจครับ Goldman Sachs เนี่ยเขามีการทำตารางคาดการออกมานะฮะแต่ว่าตารางนี้ผมได้เอกสารนี้มาเมื่อวันศุกร์นะแต่ล่าสุดเนี่ยเอาแล้วนะคำว่าเอาก็คือมันไม่ใช่อันนี้แล้วครับเขามีเอกสารชุดใหม่ออกมาครับ GDP ปีนี้กับปีหน้ามีการปรับลดลงนะครับปีนี้เดิมทีจาก 5.8% จะปรับลงมาเหลือแค่ 5.6% ครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดเลยนะเอกสารไอ้ที่อยู่บนหน้าท่านเนี่ยมันเอาไปแล้วเขาว่าเอาก็คือมันไม่โอนะฮะมันไม่โอนะครับผมก็เพิ่งเห็นข่าวบูมเบิร์กเมื่อเช้าเนี่ยแวบๆเลยว่าปรับจาก 5.8 เหลือ 5.6 นะครับปีหน้าเนี่ยนะฮะจากระดับประมาณ 4.5% จะเหลือเพียงแค่ 4% ครับเรียบร้อยนะฮะเหลือปีนี้นะฮะเหลือ 5.6 นะครับเหลือ 5.6
ปีหน้าเหลือแค่4นะฮะก็ถือว่าโตเยอะอยู่ดีนะครับสมัยก่อนโตนิดเดียวเอง GDP อเมริกานะครับตอนนี้ก็ปรับลดลงมาครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คืออะไร employment rate เนี่ยปีนี้เขาคาดว่าจะอยู่ที่ 4.2% นะครับปีหน้ากดลงไปเหลือ 3.5 เนี่ยนะครับก็แปลว่าปีหน้าก็จะเข้าสู่สภาวะที่ฟื้นตัวจากโควิดแบบเต็ม 100% แน่นอนนะครับปีนี้กลับลงมาที่ 4.2% นะครับแปลว่าไอ้ที่เราเห็นอัตราการว่างงานที่มันรายงานเมื่อเดือนกันยา 4.8% เนี่ยยังไงมันก็ต้องดิ่งลงมาถึง 4.2 นะครับนี่เป็นที่คาดการนะครับประมาณนี้โอเคไหมฮะนะครับนี่คือที่ Goldman Sachs เขาคาดการส่วน CPI นะครับกับ PCE เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับตัวเลขไหมนะครับก็ปีหน้ายังเป็น2ปีนี้ยังเป็น 3.8 อยู่อันนี้คือภายใต้เอกสารที่ผมได้มาเมื่อวันศุกร์เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับถัดจากนั้นนะฮะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าดอลลาร์เนี่ยมันก็มีการชะลอการแข็งค่าบ้างนะครับพอเจอสถานการณ์ว่าเฮ้ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาแล้วดูต่ำคาดเฮ้ยเศรษฐกิจอเมริกายังไม่ฟื้นหรือเปล่าGoldman Sachs มีการลดการคาดการ GDP ด้วยนะเริ่มมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะโตช้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะฮะที่ขออภัยผมพอดีเสียงลูกร้องนะฮะมันก็เลยตัวเราเองก็เลยเสียสมาธินะฮะอยากไปดูลูกว่าร้องอะไรนะฮะก็คงร้องเนื่องจากร้องเล่นๆหรือร้องอะไรหลายๆอย่างแหละเดี๋ยวนี้ติดลูกมากอยากเล่นกับลูกนะฮะกลับมาคือดอลลาร์เนี่ยเมื่อวานเริ่มชะลอครับเมื่อวันศุกร์เริ่มชะลอเป็นไปได้ว่านะครับตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาแย่มันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยหุยหรือเฟดอาจจะยังใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปดอลลาร์มันก็เลยชะลออะไรไงแต่ผมมองว่าเป็นแค่เรื่องชั่วคราวครับเพราะด้วยเวทโกด้วยอัตราการว่างงานที่มันดีแบบนี้เฟดก็คงเอาจริงต่อเนื่องนะครับดอลลาร์มันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะแข็งค่าต่อซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่านะครับตัว net non commercial position นะครับพูดง่ายๆก็คือสถานะการเก็งดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาเป็น net long ครับเยอะมากคอนแทคที่เป็น net long ว่าเบทว่าดอลลาร์จะต้องแข็งค่าเนี่ยเยอะมากนะฮะพีคที่สุดในรอบ2ปีกว่าพีคที่สุดในรอบ2ปีนะฮะเห็นไหมระดับจุดพีคนะฮะ net non commercial เนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือเบทตลาดเนี่ยเบทว่าดอลลาร์ต้องแข็งมากกว่านี้ทีนี้เราจะไปบอกว่าไอ้ net non commercial เนี่ยเวลาที่มันเป็น net เบทว่าดอลลาร์จะต้องแข็งเยอะๆเนี่ยแล้วดอลลาร์จะต้องแข็งจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับสังเกตว่าเวลาย้อนเวลากลับไปตอนสมัยปี19ก็ได้เวลาอีเน็ตนอนคอมเมอร์เชียลเนี่ยเบ็ดไปมากๆปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะดอลลาร์มันก็มาถึงจุดนึงก็พร้อมแย่ได้เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคือมันไม่ได้เป็นตัวชี้นำอ่ะผมมองว่าอีตัวเน็ตนอนคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันเป็นตัวตามมากกว่าการที่อยู่ดีบรรดาเทรดเดอร์เข้ามาเก็งว่าดอลลาร์จะต้องแข็งต่อเนื่องเนี่ยแล้วโพซิชันมันปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหากันยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับคือถ้าตอนพลิกจากตอนที่เป็นเน็ตช็อตมาเป็นเน็ตลองแรกๆโอเคอันนี้อาจจะพอเชื่อได้ว่าดอลลาร์มันแข็งต่อแต่แบบโอ้โหโพซิชันมันยาวมาขนาดนี้อันตรายนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องปิดสถานะป่ะใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าผมมองว่าเวลาถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วอะเชื่อได้เลยว่ามันอาจจะมาใกล้ถึงทางตันสำหรับตัว US ดอลลาร์นะอาจจะใกล้ถึงทางตันนะครับลองเปิดในบูมเบิร์กให้ดูแล้วกันนะครับย้อนเวลากลับไปในอดีตนะฮะเยอะๆเมื่อกี้เนี่ยเป็นกราฟแบบสั้นๆใช่ไหมเราลองดูย้อนเวลากลับไปในอดีตนะครับเนี่ยสีเหลืองเนี่ยคือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับสีเหลืองคือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเห็นไหมเริ่มชะลอนะฮะดอลลาร์อินเด็กซ์เราลองส่วนอีสีที่มันเป็นแรงเงาเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คืออีตัว position net long position เนี่ยแหละนะถ้ามันเกินค่า0นะเดี๋ยวผมเอาวาดกันให้มันสดๆเลยนะฮะเรียวๆเลยเนี่ยนะฮะเกิน0เนี่ยก็แปลว่าเบทว่านะส่วนใหญ่แล้วก็เป็น net long นะฮะถ้ามันเกิน0ก็แปลว่า net long ใช่ไหมเบทว่าดอลลาร์จะต้องแข็งค่านะครับสังเกตว่าเวลาอีตัวแรงเงาเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะฮะเรื่อยๆๆจนถึงมาเกินแถวๆนี้ก็ได้เกิน 30,000 คอนแทคเนี่ยดอลลาร์เวลาเกินมาปุ๊บนะดอลลาร์มันจะมีการย่อด้วยซ้ำไปหลายช็อตมากเลยคือมัน
มันไม่ได้เป็นตัวชี้นำอะครับมันเป็นตัวตามมากกว่านะครับแล้วสังเกตนะว่าอาจจะมีช่วงเห็นป่ะช่วงที่มันจากเดดลองแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดดลองลงมาน้อยๆเนี่ยดอลลาร์ก็ยังสามารถที่จะแข็งส่วนได้คือมันไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่อ่ะนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะไม่สัมพันธ์กันเลยแต่ผมมองว่าเราอย่าเพิ่งไปให้น้ำหนักว่าโหเดดลองเยอะขนาดนี้แล้วดอลลาร์ต้องแข็งค่ายาวๆไม่ใช่นะฮะยิ่งเดดลองมานานขนาดนี้มันสะท้อนว่ามันมีการเก่งว่าดอลลาร์แข็งค่ามานานแล้วแล้วมักจะเป็นทางตันมากกว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะดูด้วยลูกดูด้วยตาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวตามมากกว่านะครับถ้าดอลลาร์มันใกล้ไปถึงทางตันจริงๆก็จะเป็นข่าวดีสำหรับโฟลว์ที่เข้ามาใน Emerging Market ผมกำลังจะเชื่อมโยงแบบนั้นว่าค่าเงินบาทไทยเองเนี่ยก็อาจจะถ้าจะอ่อนเนี่ยก็อาจจะอ่อนได้ไม่มากไปกว่านี้มากนักนะครับอาจจะอ่อนได้ไม่มากกว่านี้บ้างนะเพราะดอลลาร์มันใกล้ถึงทางตันละนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทไทยอาจจะแข็งเช่นเดียวกับค่าเงินสกุลอื่นในเอเชียซึ่งน่าจะเป็นตัวเอื้อทำให้ฟลอร์ซึ่งผมคาดว่าจะต้องมีฟันโฟไหลเข้ามาใน Emerging Market โดยเฉพาะใน Southeast Asia เนี่ยในช่วงต้นไตรมาส4นะครับคือตอนนี้กระแสการลงทุนเนี่ยมันคือ Non US อันนี้เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนะคือเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นนอกอเมริกาแล้วนอกอเมริกาเนี่ยจะเอาอะไรเขาก็มองว่าเฮ้ยเอเชียแปซิฟิกอ่ะดูน่าสนใจแต่ด้วยความที่ North Asia เนี่ยมันเรื่องมันเยอะปัญหามันเยอะตอนนี้ญี่ปุ่นก็มึนๆจีนก็มึนๆนะเขาก็เลยมองว่า Southeast Asia ซึ่งกำลังฟื้นตัวจากโควิดดูเหมือนว่าจะคุมสถานการณ์โควิดได้บ้างแล้วอยู่กับโควิดได้แล้วกำลังมีวัคซีนเยอะๆแล้วเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวได้เงินมันก็จะไหลเข้ามาในช่วงเวลาที่เขาคาดว่าจะฟื้นตัวนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นฮะทุกอย่างมันดูเหมือนเกมมันจะเข้าเขานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นได้จริงไหมแต่ก็ต้องรอดูติดตามดูกันแล้วกันนะครับถัดมานะครับรูปนี้จบไปนะฮะเขามองว่า S&P 500ตอนนี้เนี่ยอยู่ภายใต้นะฮะสัญญาณที่ค่อนข้างแย่นะครับเป็น bearish momentum นะติดแนวต้านนะฮะติดเส้นแนวต้านแล้วก็น่าจะย่อผมว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาสูงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของเรานะฮะเปิดพุทกันดีกว่านะครับอาจจะเป็น DJI 41P 2112TSPX 41P 2112T ก็ได้ NDX 41P 2112T ก็ได้นะครับก็แนะนำให้เปิดพุทกันดีกว่าทีนี้เนี่ยกลยุทธ์เวลาบอกว่าคำว่าเปิดพุทกลยุทธ์ที่ดีเป็นยังไงผมขออ้างอิงจากงานหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับมันเป็น Backtest ของทาง JP Morgan นั่นแหละนะครับเดี๋ยวหาเปิดให้ดูครับเป็นแบ็คเทสของทาง JP Morgan คือเขาใช้กลยุทธ์ก็คือเคาะมันไปเลยที่ออฟเฟอร์แรกนะครับแล้วก็ถือข้ามไป1คืนนะครับกลยุทธ์เนี่ยได้ข้อสรุปมาอย่างนี้ครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเอาดูกลยุทธ์ก่อนนะคือเคาะไปที่ออฟเฟอร์แรกของวันแล้วก็ขายที่บิดสุดท้ายในอีก1วันทำการถัดมากลยุทธ์โอเวอร์ไนท์เนี่ยนะฮะทำสถิติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแบ็คเทสแล้วเนี่ยทดสอบออกมาแล้วเนี่ยได้กำไรดีที่สุดครับเขามองว่าใน S&P เนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกับดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมาปิ่มๆเองแค่ประมาณ 1% ตีซะ 1% แต่ถ้าไปใช้กลยุทธ์โอเวอร์ไนท์นะฮะสำหรับตัว SPX NDX แล้วก็ DJI เนี่ยโดยเฉพาะใน NDX กับ DJI เนี่ยให้ผลตอบแทนเยอะมากครับก็คือราวๆประมาณ 11% กับ 9% นะครับก็คืออะไรคือไปเคาะเลยเคาะออฟเฟอร์ตัวคอเลยแล้ววันตัดมาก็ปิดเลยนะปิดที่อะไรครับขออภัยนะฮะวันถัดมาเนี่ยก็ไปรอที่ปิดที่ท้ายวันนะราคาสุดท้ายของตอนช่วงสิ้นวันทำการของอีกวันหนึ่งถัดมานะไม่รู้จะเข้าใจกลยุทธ์นี้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะเนี่ยก็จะได้ตังค์ประมาณนี้นะฮะก็กำไรเยอะนะครับในส่วนของเซ็ต50ก็เหมือนกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมาราวๆ 1.5% เนี่ยถ้าไปใช้กลยุทธ์โอเวอร์ไนท์เนี่ยสำหรับตัว N50 41C 2112A ก็คือไปเคาะออฟเฟอร์ในเช้าวันนี้แล้วก็ไปรอปิดในวันถัดมานะครับณสิ้นวันถัดมาก็คือไปเคาะบิดเลยนะครับเคาะบิดก็คือปิดที่เปิดคองไงเคาะบิดเลยนะก็จะได้กำไรนะโอเวอร์ไนท์นะค่อนข้างดีนะฮะ 2% แล้วก็2วันก็ 3% ด้วยกันนะครับนี่เป็นภาพของตัว
ัวกลยุทธ์นะเคาะออฟเฟอร์แรกแล้วก็ช่วงสิ้นวันก็ไปเคาะบิดสุดท้ายเลยนะฮะบิดก็คือบิดแรกนั่นแหละบิดแรกช่วงสิ้นวันนะฮะอย่างไรก็ตามถ้าเป็นสัปดาห์นี้ผมแนะนำให้ทำกลยุทธ์นี้เนี่ยกับอันนี้ฮะ กับหน้าพุธเราจะไม่ไปที่หน้าคอนะสัปดาห์นี้ต้องเป็นหน้าพุธครับ DJI P40 P2112 T กับ SPX 41 P2112 T NDX P41 2112 T ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้มันๆหน่อยก็ไปเอาพวกเกียร์ลิงเยอะๆก็ได้นะครับแต่ระวังนะชาม DK มันน้อยผมเลยไม่ค่อยชอบไงขออภัยไม่ชอบพวกทาม DK มากๆผมชอบแบบทามคิดทาม DK ต่ำๆเกียร์ลิงก็น้อยหน่อยไม่เป็นไรนะไม่ได้อยากได้ตังค์เยอะมากแต่ไม่อยากเสียเท่าไหร่นะเป็นคนที่ไม่ได้ห้าวนะฮะแล้วก็ท่านใดนะฮะสนใจเรื่องของ DW นะครับคืนนี้จะมีไลฟ์สดนะฮะผ่าน Facebook ของ Business Line and Live นะฮะท่านก็เข้าไปติดตามดูได้นะครับหรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะฮะเพื่อรับชมนะครับ Facebook Live นะครับสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับของ Business Line and Live นะครับนี่ผมก็เพิ่งรู้เนาะ Facebook มี QR Code ด้วยเหรอนะครับเราต้องไปหา QR code ของเพจปิงปกิจบ้างแล้วนะฮะนะครับคนบรรยายเป็นใครบ้างนะครับก็เป็นคุณน็อตทศพลนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตราสารอนุพันธ์ของ JP Morgan นะครับแล้วก็คุณจุ๋ยนะจรณเวชเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิลิตนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองติดตามดูได้นะครับจะได้เผื่อเขาจะได้อธิบายว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ DW41 Error ใช่ป่ะ Robot Error มันเป็นเกิดเหตุการณ์ลงทุน 4,000 แล้วข้ามวันเป็น4ล้านเนี่ยเขาอาจจะเล่าก็ได้นะฮะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นลองติดตามดูได้นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเราต่อนะฮะจบไปนะฮะเรื่องอเมริกานะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับตอนนี้การคาดการเงินเฟ้อระยะยาวนะครับกำลังจะขึ้นเทสไฮในรอบ7ปีแล้วนะครับกำลังจะมาละจะเกิน 2.4% แปลว่าความกลัวเงินเฟ้อไฟเยียร์ไฟเยียร์อินเฟลชันเนี่ยมันกำลังจะมานะครับถ้ามันจะมาแบบนี้ปุ๊บก็ทำใจได้เลยนะครับดอกเบี้ยก็อาจจะขึ้นได้เร็วนะครับแล้วก็ทิศทางแปลว่ากำลังเป็นตัวยืนยันว่าทิศทางพลังงานทิศทางตัวพลังงานเอ่ยตัวธนาคารเอ่ยน่าจะยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ถ้าจำช่วงเวลาที่ตอนที่เงินเฟ้อเนี่ยอันนี้ช่วงตอนต้นปีเนี่ยฮะช่วงต่อที่เงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้มันช่วงประมาณเดือนมีนาเมษานะครับตอนนี้ตอนที่มันการคาดการเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมาตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่ขึ้นเยอะคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือพลังงานกับธนาคารตอนนั้นนั่นแหละก่อนที่มันจะดรอปลงสังเกตป่าวว่ากราฟมันเหมือนกันเลยกราฟเหมือนกันเดะเลยนะดังนั้นตอนนี้พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับพลังงานธนาคารในบ้านเราก็จะขึ้นน่าจะขึ้นตามได้ไม่ยากนะครับทีนี้มันมีรูปครับว่าด้วยความกลัวเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาเซ็นทรัลแบงก์หรือธนาคารกลางต่างๆเขาก็เตรียมที่จะปรับ policy กันแล้วนะครับสังเกตได้ว่าจะมีแคนาดามีบราซิลมีอังกฤษนะฮะที่กำลังจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะฮะเรทไฮนะฮะแคนาดาบราซิลนะครับอินโดนีเซียก็มาแล้วนะฮะนิวซีแลนด์นะฮะก็เตรียมที่จะขึ้นนะฮะดอกเบี้ยกันหมดนะอันนี้ก็คือสีที่มันเป็นสีบานเย็นเนี่ยนะครับส่วนคัตเนี่ยมันก็อาจจะมีจีนที่อาจจะมีการคัตดอกเบี้ยมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะครับเพราะว่าจีนดอกเบี้ยเขายังค่อนข้างสูงอยู่นะครับอันเชนก็อาจจะเป็นอเมริกาที่ยังอันเชนอยู่นะครับอินเดียยังอันเชนเจแปนยังอันเชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แนวโน้มแล้วก็คงมีโอกาสที่จะไฮขึ้นมาในปีหน้าแหละนะครับแต่ตอนนี้คนที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้จริงๆรวมไปถึงปีหน้าชัดๆแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นเป็นสีบานเย็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือกำลังเป็นตัวฟ้องถึงหมดยุคของการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายในการประคองเศรษฐกิจแล้วของโลกนะครับหมดละนะครับนับจากนี้ก็เข้าสู่ช่วงนโยบายการเงินตึงตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ S&P เนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันมีการปรับลดลงนะฮะนะครับเราราวประมาณ 0.19% ถูกป่ะนะครับเนี่ยก็ปรับลดลงทั้งตลาดเนี่ย 0.19% นะครับแต่ที่เป็นที่น่าสนใจคือกลุ่มพลังงานปรับเพิ่มขึ้น 3% ไฟแนนซ์ยังบวกได้ถึง 0. เกือบ 0.5% นะโอจอดมากนะฮะมันจอดมากที่เหลือแดงทั้งแผงนะครับ
รียลเอสเตทลงเยอะหน่อยนะพวกอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีก็ลงบ้างนะครับแต่ตลาดเนี่ยเขาได้ตัวนี่ได้ตัวช่วยเลยเนี่ยพลังงานบวกถึง 3% นะครับแล้วตอนนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างเบนนะครับกลับไป80เหรียญแล้วเป็นไปอย่างที่โกลแมนแซคคาดแล้วก็เป็นอย่างที่ผมเอามาเล่าให้ฟังตลอดนะครับว่ากำลังจะขึ้นมากที่สุดในตั้งแต่ปี2014แล้วนะจ๊ะนะครับแล้วก็คงไม่รอดหรอกก็คงขึ้นต่อนะทีนี้น้ำมันเป็นแบบนี้เนี่ยเล่าให้ฟังแล้วว่าไอ้ความกังวลว่าจะมีการแทรกแซงนู่นนั่นนี่เนี่ยนะฮะมันจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวครับเราลองไปดูราคาแก๊สธรรมชาติในอเมริกานะฮะกับราคาถ่านหินครับราคาแก๊สเด้งแล้วนะฮะเด้งนะครับเมื่อคืนวันศุกร์นะฮะเช่นเดียวกันครับราคาถ่านหินก็เริ่มเด้งแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีประเด็นข่าวครับจีนนะครับประเด็นข่าวของฝั่งจีนครับนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะตัดมาจากบูมเบิร์กเมื่อเช้านี้เลยร้อนๆเลยเขาบอกว่าสัญญาซื้อขายตัวถ่านหินของจีนเนี่ยมันพุ่งขึ้นเป็นปรากฏการณ์ครับก็แปลว่าอะไรก็มันมีดีแมนใช่ไหมดีแมนเนี่ยแปลว่าราคาเนี่ยไอ้ที่เราเห็นย่อๆเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาครับเพราะว่ามันมีการเข้าไปส่งสัญญาณซื้อขายล่วงหน้านะครับราคาถ่านหินเยอะมากครับเพราะว่าตอนนี้ฟิวเจอร์ราคาถ่านหินนะครับกำลังพุ่งขึ้นสู่สถิติใหม่เลยระหว่างวันครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันทำไมอยู่ดีฟิวเจอร์มันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้มันเกิดฝนตกแล้วก็น้ำท่วมในเหมืองหลายแห่งนะครับในโซนที่มันเป็นภูมิภาคที่ผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยก็ปิดเหมืองถ่านหินไปแล้ว60จาก682แห่งแปลว่าปิดไปแล้ว 10% นะครับในมณฑลซานซีนะฮะซึ่งผลิตเชื้อเพลิงได้ราวๆประมาณ 30% ของจีนในปีนี้นะฮะโอ้โหส่งผลให้สายการมันยิ่งเลวร้ายลงไปอีกนะฮะเขาก็ใช้คำว่าอะไรอ่ะนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเนี่ยนะฮะ worsening energy นะฮะยิ่งแย่เข้าไปนะซ้ำเติมนะก็เป็นการซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้กำลังเกิดเรื่องของ supply นะ disruption แล้วก็ปัญหาเรื่องของอีกหลายๆอย่างนะครับก็เป็นตัวซ้ำเติมดังนั้นฮะกลับไปดูกราฟของตัวจากบูมเบิร์กอีกทีหนึ่งนะฮะราคาแก๊สมาแล้วราคาถ่านหินเดี๋ยวก็มาครับนั่นหมายความว่านะครับไอ้ที่เราเห็นดิ่งลงไปนะครับตัวและบ้านปูอะไรหลายอย่างอาทิตย์นี้ก็มีโอกาสเด้งนะฮะอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ดีของกลุ่มพลังงานอีกอาทิตย์นึงครับกลยุทธ์ของเราก็เลยยังต้องเป็นเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะเอาจริงๆนะฮะผมก็เป็นพวกซ้ำๆนะซ้ำๆซากๆนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับคือเน้นไปที่อะไรเน้นไปที่ตัวกลุ่มพลังงานนะครับตัวต้นน้ำครับตัวต้นน้ำก็เน้นไปที่พวกปิโตรเลียมนะแล้วก็ปิโตรเลียมคือเป็นตัวหลักนะปตท.นะครับปตท.สผ.นะครับถ้าใครอยากจะเก็งกำไรระยะสั้นนะครับถามว่าเก็งได้ไหมสำหรับตัวฐานบ้านปูผมว่าก็ยังพอมีพื้นที่ให้เก่งได้หรือคนที่มีถือหุ้นบ้านปูอยู่เนี่ยยังอยากจะยื้ออยากจะถือต่อได้ไหมก็สามารถที่จะลองเก่งได้อีกสัปดาห์หนึ่งแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เป็นที่โปรดปรานอะไรของผมมากนะครับเพราะว่าในแง่ของต้นน้ำผมชอบไปที่สบายๆผมเอาปตท.สบายๆของผมดีกว่ากลางน้ำยังคงยืนยันว่าต้องเป็น SPRC อยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยน SPRC ผมมาเป็นเดือนแล้วนะเดือนกว่าแล้วด้วยนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับปลายน้ำเนี่ยก็เชื่อว่ายิ่งสถานการณ์เป็นแบบนี้ปิโตรเคมีก็จะมานะครับ IVL PTGC ก็ไปได้ต่อของมันนะครับก็กลุ่มนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมกลุ่มอื่นๆที่ชอบนะครับก็คงต้องเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของ Reopen นะครับความชัดเจนเรื่อง Reopen มีมากขึ้นเรื่อยๆละก็คงเน้นไปที่อันนี้ก็คือกลุ่มที่ผมประกอบการไตรมาส3อ่ะแย่มากๆนะฮะแย่มากๆแล้วก็จะไปฟื้นตัวในไตรมาส4นะครับตัวที่โดดเด่นที่สุดในขบวนนี้ทั้งหมดผมก็เห็นป่ะมี Home Pro นะ CPO นะครับแล้ว CRC จริงๆแล้วแก๊งนี้ได้หมดเลยนะ CPN CRC Com7 Major
โอ้พวกนี้นี่น่าจะมีเป็นใช้ทีมรีโอเพนได้ดีมากนะครับแต่ผมชอบที่สุดตอนนี้คือ CRC ลองมองมันได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลุ่มเรื่องของนโยบายของรัฐนะครับสนับสนุนเรื่องของการบริโภคท่องเที่ยวแล้วการลงทุน CRC ไปแล้วเนาะเรื่องการบริโภคก็มองในส่วนของการท่องเที่ยวมอง AOT ลงทุนมอง WHA พวกนี้คือกลุ่มที่ยังโฟกัสอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับแล้วก็ควอเตอร์นี้ผมไม่มีรูปอันนี้มาให้ดูนะไอ้บวกบวก Y O Y Q O Q ลบลบไม่ต้องไปคาดหรอกครับเออนิ่งแต่มาส3ใครๆเขาก็แย่กันหมดไอ้ที่เราต้องลุ้นก็คือใครจะออกมาดีกว่าคาดบ้างแล้วใครจะมีแนวโน้มฟื้นตัวในไตรมาส4บ้างถ้าไม่ต้องไปตกอกตกใจนะครับว่ากิจการนี้อย่างเช่น TU อย่างเงี้ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยโอ้โหสายเพิ่งจะเชียร์อยู่เลยเขาก็มีการออกเปเปอร์แล้วก็คาดการกำไร TU ว่าจะดรอปลง YOY QOQ ด้วยเรื่องสารพัดเรื่องอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องปกติป่ะไตรมาส3เป็นเรื่องทุกเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอยากให้มองข้ามช็อตไปที่ไตรมาส4นะครับดังนั้นกิจการไหนที่ช่วงนี้มีการพรีวิวแล้ว earning จะออกมาไม่ดีไตรมาส3มันเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่ากลยุทธ์ของเราก็คือเราต้องไปเลือกว่าไอ้ที่มันออกมาไม่ดีเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วใครที่จะมีการฟื้นตัวในช่วงไตรมาส4เราก็ไปเลือกอันนั้นครับนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับส่งท้ายนะฮะเดี๋ยวมีรูปส่งท้ายให้ดูครับสัปดาห์นี้ผมก็ยังคงแนะนำว่าเราก็คงยังสามารถที่จะหาจังหวะนะครับในการที่จะถ้าจะเล่นในส่วนของบ้านเราอ๋อสัปดาห์ที่แล้วสิสัปดาห์ที่แล้วฟิวเจอร์เนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังไปแล้วนะครับว่าผมได้กำไรจากการลองคอฟิวเจอร์ไปราวๆประมาณ 24-27 จุดนะฮะเล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะท่านใดก็ไปติดตามอ่านใน Facebook แล้วกันไม่ค่อยไปอยากรื้อฟื้นเวลาเราโม้เนี่ยเราต้องโม้แต่พองามโม้บ่อยๆคนก็เบื่อใช่ป่ะแต่ว่าจะให้เปิดลองฟิวเจอร์ต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ผมมองไม่เห็นพื้นที่ที่ผมจะได้เปรียบผมก็มองว่าเราไปเน้นที่ DW ก็ได้นะครับก็ยังคงแนะนำว่าสามารถเปิดคอตัว DW ได้นะครับสำหรับตัว Safe 50N5041C2112B เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะไปดูกันที่หุ้นรายตัวก็ได้ปตท. KBank หรือ Com7 อย่างเงี้ยในการเล่น DW ผมว่าน่าสนใจเพราะว่า iPhone ตอนนี้มันก็มียอดจองมากสุดเป็นประวัติการณ์ฮะผมก็งงมีอะไรดีก็ไม่รู้ iPhone 13นะฮะแต่เอาจริงๆนะไม่ซื้อแล้วไม่มีตังค์แล้วผมมานั่งนับดูเนี่ยตั้งแต่ที่ซื้อ iPhone มาเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่เครื่องแล้วเนี่ยที่บ้านนี่เต็มไปหมดเลยมานั่งนับดูตั้งแต่ของเก่ายันจัดปัจจุบันนะฮะจนแบบมันเป็นการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วอ่ะนะครับผมก็เลยคิดว่าไว้รอให้มันแบบพังพินาศย่อยยับก่อนจริงๆแล้วค่อยเปลี่ยนเครื่องนะครับแต่ที่ผ่านมาผมก็ให้มันพังพินาศย่อยยับแล้วค่อยเปลี่ยนเครื่องนะครับก็รอจริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะเพิ่มความถี่มากหน่อยเพราะว่าเราจำเป็นต้องถ่ายรูปลูกเยอะนะฮะก็เลยอยากได้กล้องดีๆก็เลยไปซื้อทั้งที่เครื่องเดิม iPhone อะไรวะ iPhone 7หรือ iPhone 8ผมเนี่ยมันยังไม่ได้พังมากก็เลยจำเป็นต้องซื้อตัว iPhone 12เพราะว่ากล้องมันดีไม่งั้นนี่ป่านนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะ iPhone ก็คงยังใช้ iPhone 8ต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับใช่มั้ยไม่รู้เรียก iPhone 8มั้ยจำไม่ได้แล้วมันไม่มี iPhone 9ไม่มี iPhone 10ใช่มั้ยฮะมันเป็น iPhone อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งได้มาซื้อเนี่ยแหละ iPhone 12นะเพื่อเอากล้องไปถ่ายรูปนะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะปิดท้ายครับนี่เลยฮะเรื่องสำคัญครับสำหรับคนที่พอร์ตโอเคแล้วพอร์ตสดใสแล้วนะฮะพอร์ตฟื้นตัวแล้วเราก็มาฟื้นฟูผิวหน้าของเรากันบ้างนะฮะโดยใช้เซรั่มโคเซน่านะครับ0961961566นะครับย้ำอีกทีนึงว่าคุณหมอนะครับผู้เป็นเจ้าของแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็น OEM รับผลิตให้กับหลายยี่ห้อตัวเซรั่มโคเซน่าเองเนี่ยก็ยังไม่ทำการตลาดมากหรอกผมก็งงคุณหมอทำไมไม่ทำการตลาดเยอะๆนะฮะก็แต่ว่าคุณหมอเองแกก็เป็นเจ้าของโรงงานนะฮะซึ่งก็มีใบเซอร์ซึ่งในเมืองไทยมีน้อยมากนะครับที่จะได้ใบอนุญาตในการผลิตพวกเซรั่มแบบนี้ได้นะครับก็ใบเซอร์เองก็มีทั้งของจากอย.นะครับแล้วก็หลายๆอย่างลองดูรายละเอียดได้นะครับก็น่าจะทำให้เราสบายใจได้นะครับ
แล้วก็ท่านใดสนใจที่อยากจะผลิตเองนะอยากจะจ้างผลิตเพื่อแปะยี่ห้อตัวเองก็ติดต่อที่คุณหมอได้0961961566นะครับเซรั่มโคเซน่าใช้แล้วก็ไม่รู้นะครับเซรั่มใช้แล้วก็จะหน้าเด็กกว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ มีแต่คนบอกว่าผมหน้าเด็กนะผมว่าผมก็ไม่ค่อยได้หน้าเด็กแล้วแหละมันก็เป็นไปตามวัยแหละนะครับยิ่งเป็นไปตามวัยยิ่งเลยต้องทานะฮะเซรั่มนะฮะโคเซน่านะครับท่านใดสนใจก็โทรไปสั่งได้นะครับไม่แพงนะครับไม่แพงครับแล้วดีครับโอเคครับประมาณนี้นะครับกลยุทธ์เราก็ทบทวนให้ฟังกันไปหมดแล้วสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีของกลุ่มพลังงานนะครับเน้นไปที่ต้นน้ำเหมือนเดิมต้นน้ำเป็นปตท.ใครอยากจะไปเบสบ้านปู่ผมว่าก็สัปดาห์นี้ก็น่าสนใจเพราะราคาถ่านหินน่าจะฟื้นกลางน้ำเป็น HPRC ปลายน้ำเป็น PTG CIVL นะครับแล้วก็กลุ่มพวก Reopen ตัวที่มองว่า Reopen ที่เด่นที่สุดก็คือ Earning ไตรมาส3แย่แล้วไตรมาส4จะดีนะฮะก็มองตัว CRC เป็นหลักนะฮะรองลงมาเป็น Home Pro นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของนโยบายของภาครัฐที่จะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องการลงทุนก็มอง AOT กับ WHA นะครับก็มองกลุ่มเหล่านี้ท่านลองติดตามดูได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยอดวิวก็เหี่ยวๆแต่ก็พอเอาอยู่นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ